ผู้ชมคะเรื่องนี้ก็น่าเห็นใจเหมือนกันนะคะเป็นเหตุการณ์ที่เจ้าของร้านขายก๋วยเตี๋ยวในจังหวัดขอนแก่นเขาบอกว่าสุดเจ็บใจเลยล่ะค่ะเพราะว่ามีคนร้ายชายหญิงขี่รถจักรยานยนต์ไม่ติดแผ่นป้ายทะเบียนเข้ามาปัสสาวะภายในร้านหลังจากนั้นก็ขโมยอุปกรณ์ทำมาหากินของเจ้าของร้านรายนี้ไปจนหมดเลยล่ะค่ะภาพจากกล้องวงจรปิดหน้าร้านขายก๋วยเตี๋ยวแห่งนี้ในเมืองขอนแก่นคุณผู้ชมเผยเห็นพฤติกรรม2คนนี่ที่เขานั่งอยู่ตรงนี้เป็นคนร้ายผู้หญิงนะคะเธอถอดกางเกงแล้วก็เข้ามาปัสสาวะภายในร้านหลังจากนั้นค่ะสิ่งที่เกิดขึ้นก็คือทั้งคู่เนี่ยยกเอาโต๊ะยกเอาเก้าอี้ของทางร้านที่ตั้งอยู่ในร้านเนี่ยเอาออกไปไปใส่ที่รถจักรยานยนต์พ่วงข้างหลังจากนั้นก็ขี่ออกไปหน้าตาเฉยเลยนะคะเหตุการณ์ในครั้งนี้เกิดขึ้นช่วงตีหนึ่งของวันที่4พฤษภาคมที่ผ่านมาที่ไล่คุณผู้ชมฟังทั้งหมดนี่เพียงครั้งแรกนะคะเพราะว่าหลังจากนั้นคนร้ายค่ะคุณผู้ชมก็กลับมาก่อเหตุอีกในวันถัดไปก็คืนถัดไปก็มาอีกวันคืนถัดไปมาอีกค่ะวันที่5พฤษภาคมประมาณ5ทุ่มนี่ภาพนี้เขากำลังขโมยของนะคะ5ทุ่มของวันที่5พฤษภาคมคนร้ายคู่เดิมกลับมาที่ร้านอีกรอบนี้เป็นฝ่ายหญิงนะคะที่เข้ามารื้อค้นบริเวณล็อกขายก๋วยเตี๋ยวเพื่อหาทรัพย์สินมีค่าซึ่งก็จะมีคนร้ายฝ่ายชายคอยดูต้นทางให้ก่อนที่คนร้ายหญิงรายนี้จะเอาหัวเตาแก๊สหุงต้มแล้วก็ขาตั้งเตาไปผู้สื่อข่าวของเราค่ะพอทราบเรื่องนี้ก็เดินทางไปที่ร้านจุดเกิดเหตุนะคะร้านนี้ชื่อว่าร้านก๋วยเตี๋ยวยอดนิยมก็จะตั้งอยู่ริมถนนมิตรภาพจังหวัดขอนแก่นพอไปถึงร้านก็ไปเจอกับเจ้าของร้านค่ะคือนายจิตกรเมืองนิ่นเจ้าของร้านเล่าให้ฟังบอกว่าวันแรกเนี่ยคนร้ายได้โต๊ะไป2ตัวแล้วก็ได้เก้าอี้ไปอีก8ตัววันที่2ที่มาขโมยวันถัดไปสิ่งที่คนร้ายได้ไปก็คือหัวเตาแก๊สแล้วก็ขาตั้งเตาไปซึ่งก็ทำให้เขาบอกว่าโอ้โหเรื่องนี้พี่ครับผมปวดใจมากเพราะว่านี่มันคืออุปกรณ์ทำมาหากินของผมเลยผมต้องไปซื้อใหม่แล้วก็ซื้อในราคาชุดละ 1,200 บาทรวมเป็นเงินทั้งหมดเนี่ยที่ต้องซื้อของมาใหม่นะคะที่ถูกขโมยหายไป 2,400 บาทนี่คือต้นทุนแต่ที่แค้นใจยิ่งกว่านั้นเขาบอกอะไรรู้ไหมคะเขาบอกว่าแค้นที่สุดเนี่ยนอกจากคนร้ายจะมาขโมยของแล้วยังมานั่งปัสสาวะภายในร้านอีกให้หยุดครับผมอยู่ทำนี้แต่อย่างนี้นะทำมาหากินสุจริตนะคนทำงานเป็นเหนื่อยนะพี่ยืนทั้งวันกว่าจะได้ตังค์แต่ละบาทต้องยืนทั้งวันต้องเดินเสิร์ฟต้องเดินอะไรน่าเห็นใจนะคะบอกว่ายืนทั้งวันเนี่ยเราทำงานสุจริตทำไมต้องมาทำแบบนี้กันด้วยนะคะเบื้องต้นผู้เสียหายได้นำหลักฐานเข้าแจ้งความที่สภ.ย่อยศิลาพร้อมกับตั้งรางวัลนำจับด้วยถ้าเกิดคุณผู้ชมหรือว่าท่านไหนที่ติดตามรายการของเราอยู่ทราบเบาะแสหรือว่าสังเกตรูปพรรณสันฐานเนี่ยรู้ว่าเป็นใครก็แจ้งเบาะแสกันเข้ามาได้นะคะเพราะว่ามีรางวัลนำจับด้วยมันช้ำใจนะมาขโมยของไม่พอปัสสาวะอีกแล้วขโมยของไม่ใช่ครั้งเดียวนะมา2คืนติดเลยนะครับ